รอสู้ออลอิงแลนด์รัชนกยังไม่ฟิตขอถอนตัวแบดมินตันเยอรมันโอเพ่นความคืบการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300เยอรมันโอเพ่น2023ชิงเงินรางวัล 210,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า7ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคมโดยก่อนหน้านี้นักกีฬาจากค่าย SCG นำโดยคู่ผสมแชมป์เก่ารายการนี้บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยและคู่ดาวรุ่งเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเที่ยวสามพรานถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมในศึกใหญ่หลังจากรายการนี้คือ All England Openระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคมล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ1ของไทยในประเภทหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกประกาศถอนตัวจากรายการนี้แล้วเนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่พร้อมและหวั่นจะมีอาการบาดเจ็บซ้ำนับเป็นรายการที่3ติดต่อกันที่เมรัชนกถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลังโดยก่อนหน้านี้การแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์2023ที่อาคารกีฬานิมิบุตรเมก็ไม่สามารถแข่งขันได้โดยรัชนกกล่าวสั้นๆว่าตั้งใจถอนตัวจากรายการนี้เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันสามพรรครัฐบาลแย่งเคลมผลงานเพิ่มเงินอสม.บิ๊กตู่ส่งซิกถกคณะรัฐมนตรีอีก 1-2 ครั้งก่อนยุบบิ๊กตู่ส่งซิกประชุมคณะรัฐมนตรีอีก 1-2 ครั้งอนุทินโวคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเงินอสม.เราจะกลับมาเป็นรัฐบาลพิจารณาร่วมกันอีก3พรรคร่วมรัฐบาลแย่งเคลมเป็นผลงานตัวเองเมื่อวันที่7มีนาคม2566รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าระหว่างการพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอสส.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่างบประมาณที่ใช้ในครั้งนี้เป็นงบของปี67ตอนนั้นพวกเราอาจกลับมาเป็นรัฐบาลพิจารณาร่วมกันอีกครั้งไม่อยากให้มองเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเพราะเขามีกองทุนที่ต้องหักเข้ากองทุนถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของเขาขณะที่นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเสริมว่าก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติ UN เคยประเมินการทำงานของอสม.และเห็นว่าเขาควรได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าการอนุมัติในครั้งนี้ด้วยซ้ำและขอย้ำว่าอสม.เป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัครทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าอะไรดูแลได้ก็ดูแลไปเราเป็นรัฐบาลด้วยการร่วมด้วยช่วยกันในตอนท้ายของการประชุมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าขอบคุณตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่มีความรักสามัคคีกันสบายใจที่ได้ทำงานร่วมกันตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงก็ต้องรักสามัคคีเรื่องการเมืองคือเรื่องการเมืองขอให้ทุกคนโชคดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มค่าป่วยการอสม.และอสส.ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของพรรคร่วมรัฐบาล3พรรคเริ่มจากพรรคภูมิใจไทยซึ่งกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่คำกล่าวขอบคุณของนายอนุทินทันทีที่คณะรัฐมนตรีมีมติรวมถึงนายอนุทินโพสเฟซบุ๊กถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมระบุว่าพูดแล้วทำ
หลังจากนั้นไม่นานนายสาธิตมช.สาธารณสุขจากพรรคประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนอสม.จาก 1,000 เป็น 2,000 บาทตามที่สธ.เสนอเริ่มปีงบประมาณ67คือตุลาคม66โดยระหว่างที่นายสาธิตโพสต์เป็นช่วงเวลาที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะอนุมัติและยังประชุมวาระอื่นไม่เสร็จสิ้นเช่นเดียวกับพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์เฟซบุ๊กในช่วงเวลา16นาฬิกาถึงมติดังกล่าวพร้อมภาพพลเอกประยุทธ์และข้อความว่ารัฐบาลลุงตู่ทำแล้วคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนอสม.อสส.เดือนละ 2,000 บาทต่อคนพร้อมสโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อมีรายงานข่าวจากทำเนียบแจ้งว่าพลเอกประยุทธ์ยังพูดกับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลว่าอาจจะประชุมคณะรัฐมนตรีอีก 1-2 ครั้งขอให้เร่งผลักดันผลงานต่างๆออกมาแต่ไม่ได้ระบุถึงวันยุบสภาแต่อย่างใดสุดารัตน์ลั่นไทยสร้างไทยทางรอดประเทศจากขัดแย้งยันพร้อมสู้เลือกตั้งทุกกติกาหญิงหน่อยลั่นไทยสร้างไทยพร้อมสู้เลือกตั้งประกาศขอเป็นทางรอดประเทศจากความขัดแย้งที่กกต.ทบทวนแบ่งเขตโชว์คะแนนเรียลไทม์เมื่อวันที่7มีนาคม2566คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสท.กล่าวถึงความพร้อมในการเลือกตั้งว่าได้เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของนโยบายและตัวผู้สมัครมานานแล้วยืนยันที่จะเสนอตัวเป็นทางรอดของประเทศพรรคไทยสร้างไทยจะเป็นทางออกของประเทศจากการเมืองที่ขัดแย้งมากว่า17ปีการเมืองที่วนเวียนอยู่กับวิกฤตและความขัดแย้งจนถูกรัฐประหารถึง2ครั้งที่ผ่านมาประชาชนเลือกฝั่งหนึ่งก็ติดล็อกเลือกอีกฝั่งก็ติดลงไม่มีพรรคที่เป็นทางรอดหรือทางออกให้กับประเทศแต่วันนี้พรรคไทยสร้างไทยมีความพร้อมที่จะดูแลประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนแก่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าพรรคไทยสร้างไทยพร้อมสู้ทุกกติกาโดยเฉพาะการแบ่งเขตที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบเพื่อให้กับพรรคการเมืองใดหรือไม่หรือการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะไม่ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์จะต้องรอผ่านไปถึง5วันประชาชนจึงจะทราบผลคะแนนซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าจะมีการทุจริตจึงขอให้กกต.ได้ทบทวนรวมถึงขอให้เอาจริงเอาจังกับการซื้อเสียงที่เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการใช้เงินอย่างมโหฬารคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวต่อว่าสำหรับแผนและแนวทางการหาเสียงนั้นพรรคไทยสร้างไทยจะลงพื้นที่และเปิดเวทีปราศัยต่อเนื่องในทุกพื้นที่โดยจะย้ำอุดมการณ์ของพรรคว่าเราคือทางรอดของประเทศใครเห็นด้วยกับอุดมการณ์และนโยบายของพรรคขอให้มาร่วมและสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทย